ันนี้น่าจะเป็นข้าวนาปังสวยมากเลยค่ะนี่ท้องฟ้าก็สวยข้าวก็สวยนะคะมาชมวิวสวยๆค่ะอันนี้นาไม่แก้วเนาะเดี๋ยวให้ดูด้านนี้นะคะก็เหลียวก็ได้ตัดหญ้าเนาะตอนนี้เขาก็มาใส่ปุ๋ยกันเต็มทุ่งนาเลยค่ะเพราะว่าน้ำมันไหลล้นไอ้คันนาแล้วนะคะเดี๋ยวแม่แก้วจะให้ดูเนาะชมวิวด้วยชมน้ำไหลมันเริ่มล้นคันนาอย่างนี้แล้วค่ะเนี่ยน้ำล้นคันนาแล้วเนาะน้ำมาแล้วก็ถึงเวลาใส่ปุ๋ยใส่อะไรกันนะคะเพื่อนๆเนาะคนเลี้ยวก็ได้ตัดข้าวนะคะตัดข้าวของแม่แก้วเป็นคนหว่านปุ๋ยเนาะตัดออกเดี๋ยวอันนี้ก็เอาไปเดี๋ยวมันก็จะเป็นปุ๋ยหมักนะคะเราหว่านปุ๋ยลงไปแล้วเนาะหว่านปุ๋ยลงพื้นอีกสักประมาณเชือกออกใกล้ๆออกพรรษาเนาะอีกเดือนนึงอ่ะเราค่อยมาใส่ปุ๋ยอีกทีนึงเนาะเดี๋ยวก็จะตัดให้หมดนี่แหละค่ะเนาะอีกอาทิตย์นึงแม่แก้วจะมาถ่ายให้ดูอีกรอบนึงนะคะคลิปนี้ก็ชมวิวสวยๆนะคะแม่แก้วก็พูดผิดพูดถูกเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แม่แก้วด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปค่ะด้านนู้นจะเป็นถนนใหญ่แล้วก็เป็นโรงเรียนบ้านประสบนะคะแม่แก้วชอบทุ่งอันนี้มากเลยข้าวนี่ก็มีประโยชน์ให้เรานะตัดเดี๋ยวเขาก็ขึ้นใหม่ค่ะเดี๋ยวแม่แก้วจะมาถ่ายให้ดูใหม่เนาะเวลาออกรวงออกอะไรเนาะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ